ไฟฟ้าสถิต static electric city เป็นปรากฏการณ์ที่ปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบบนผิววัสดุนี้ไม่เท่ากันปกติจะแสดงในรูปการดึงดูดการผลักกันและการเกิดประกายไฟการเกิดไฟฟ้าสถิตการที่ปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบบนผิววัสดุนี้ไม่เท่ากันทำให้เกิดแรงดึงดูดเมื่อวัตถุทั้งสองชนิดมีประจุต่างชนิดกันหรือเกิดแรงผลักกันเมื่อวัสดุ2ชิ้นมีประจุชนิดเดียวกันเราสามารถสร้างไฟฟ้าสถิตโดยการนำผิวสัมผัสของวัสดุ2ชิ้นมาขัดสีกันพลังงานที่เกิดจากการขัดสีกันทำให้ประจุไฟฟ้าบนผิววัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนกันโดยจะเกิดกับวัสดุประเภทที่ไม่นำไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าฉนวนตัวอย่างเช่นยางพลาสติกและแก้วสำหรับวัสดุประเภทที่นำไฟฟ้านั้นโอกาสเกิดปรากฏการณ์ประจุไฟฟ้าบนผิววัสดุไม่เท่ากันนั้นยากแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกรณีที่ผิวโลหะถูกกระแทกด้วยของแข็งหรือของเหลวที่ไม่เป็นตัวนำที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายระหว่างการสัมผัสจะถูกเก็บบนผิวของวัสดุทั้ง2ชิ้นผู้ค้นพบคือทารีสนักปราชญ์ชาวกรีกไฟฟ้าสถิตเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่คุ้นเคยสำหรับประเทศที่มีอากาศหนาวในฤดูหนาวสำหรับประเทศเหล่านี้ความชื้นในอากาศจะต่ำมากการเกิดไฟฟ้าสถิตบนผิวหนังจะเกิดขึ้นง่ายมากดังนั้นเมื่อเกิดการสัมผัสกับวัสดุประเภทตัวนำจะทำให้เกิดการถ่ายเทประจุไปยังตัวนำอย่างรวดเร็วทำให้เกิดอาการสะดุ้งได้และนอกจากนั้นยังสามารถทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้ค้นพบคือเบนจามินแฟรงกลินชาวอเมริกัน